นานาสาระกับอาเปียกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาเปียกได้เจอข่าวประชาไทยซึ่งเป็นข่าวเมื่อปีพ.ศ. 2559ที่ว่าอิตาลีได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญยกพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาหนึ่งที่สำคัญของชาติไม่ต่างอะไรกับศาสนาคริสต์ปัจจุบันอิตาลีได้รับรองสถานะพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มีนาปี2000นายกรัฐมนตรีอิตาลีได้ลงนามความตกลงกับประธานสหพันธ์สมาคมพุทธในอิตาลีเพื่อให้พุทธศาสนามีสถานะเป็นทางการในอิตาลีทำให้ผู้เสียภาษีสามารถแสดงความจำนงให้แบ่งภาษีในอัตราร้อยละ 0.8 ของภาษีรายได้ส่วนบุคคลที่ต้องชำระให้แก่รัฐบาลเพื่อบริจาคให้กับองค์กรทางพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่ยกเป็นศาสนาประจำชาติของอิตาลีนะครับจากข่าวนี้ในสมัยโบราณก็มีพระราชาหรือกษัตริย์ฝรั่งต่างชาติยอมรับพุทธศาสนาจึงทำให้เกิดหัวข้อในตอนนานาสาระครั้งนี้ว่ากษัตริย์ต่างชาติยังยอมรับศาสนาพุทธกับมิลินทปัญหาคือในเรื่องมิลินทปัญหามีกษัตริย์พระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้ามิลินที่ถกเถียงเรื่องศาสนาพุทธกับพระนาคเสนจนถึงแก่นแท้ของศาสนาพุทธจนขอเป็นโยมอุปถัมภ์ให้กับศาสนาพุทธจนกว่าจะหาไม่ความจริงกษัตริย์พระองค์นี้เป็นฝรั่งเชื้อชาติกรีกนะครับรุ่นปู่ของพระเจ้ามิลินก็คือขุนพลคนหนึ่งของอเล็กซานเดอร์มหาราชคือเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชตีอินเดียได้ทหารก็เกิดความเบื่อหน่ายสงครามต่างคิดถึงบ้านเกิดตัวเองทั้งที่อเล็กซานเดอร์อยากบุกไปโจมตีเมืองจีนต่ออเล็กซานเดอร์ทนแรงกดดันจากเหล่าทหารไม่ไหวเลยจำเป็นต้องยกทัพกับมาซิโดเนียซึ่งก็คือประเทศกรีกในปัจจุบันแต่ปู่ของพระเจ้ามิลินไม่ยอมกับมาซิโดเนียเลยไปยึดพื้นที่ตอนเหนือของอินเดียเอาไว้แล้วตั้งเป็นเมืองของตนเองเพื่อปกครองพระเจ้ามิลินเป็นรุ่นหลานตอนขึ้นครองเมืองนั้นมีชื่อเป็นภาษากรีกว่าพระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่งต่อมาพระเจ้าเมนันเดอร์ได้บุกเข้าโจมตีอินเดียอีกครั้งจนยึดเมืองได้จึงเปลี่ยนชื่อตนเองเป็นภาษาอินเดียพระนามว่าพระเจ้ามิลินทั้งนี้ก็เพื่อลดแรงต่อต้านจากชาวพื้นเมืองก่อนที่จะเล่าพระเจ้ามิลินถกแก่นศาสนาพุทธกับพระนาคเสนนั้นเรามารู้จักกับพระเจ้ามิลินกันก่อนนะครับพระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่งเป็นที่รู้จักกันในวรรณกรรมภาษาบาลีว่าพระเจ้ามิลินเป็นพระมหากษัตริย์อินโดกรีก130ปีก่อนคริสตศักราชผู้ปกครองจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเอเชียใต้จากเมืองหลวงของพระองค์คือเมืองสาคระหรือสาคนและพระองค์ถูกบันทึกว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาพุทธพระเจ้าเมนันเดอร์ทรงกำเนิดที่แถบคอร์เคซัสเริ่มแรกทรงเป็นกษัตริย์ของแคว้นบักเตียหลังจากพิชิตแคว้นปัญจาบได้พระองค์สถาปนาจักรวรรดิขึ้นในเอเชียใต้พระองค์ขยายอาณาเขตจากที่ราบรุ่มแม่น้ำคาบูลจากทิศตะวันตกไปจรดถึงแม่น้ำดราวีทางทิศตะวันออกและจากที่ราบหุบเขารุ่มแม่น้ำสวัสดทางตอนเหนือไปจรดถึงอันดราโคเชียจังหวัดเฮลมันเหล่านักบันทึกชาวอินเดียโบราณชี้ว่าพระองค์ได้ขยายอาณาจักรไปทางทิศใต้เข้ามาในรัฐราชสถานและขยายไปทางทิศตะวันออกไกลถึงแม่น้ำคงคาตอนล่างที่เมือง
ปาตะลีบุตรสตราโบนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกเขียนไว้ว่าพระองค์พิชิตรัฐในอินเดียได้มากกว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเสียอีกเมืองหลวงของอาณาจักรของพระเจ้าเมนันเดอร์ที่หนึ่งคาดกันว่าคือเมืองสาการะหรือสาคนซึ่งเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในภาคเหนือของรัฐปัญจาบนี่คือประวัติพอสังเขปของพระเจ้ามิลินทัพปัญหามีเรื่องเล่าถึงบุพกรรมความเกี่ยวพันของพระเจ้ามิลินกับพระนาคเสนดังนี้ในสมัยของสมเด็จพุทธกัสสปะมีพระราชาพระนามว่าพระเจ้าวิชิตตาวีเสวยราชอยู่ในสาคนครราชธานีได้ทรงสร้างมหาวิหารไว้ที่ริมแม่น้ำคงคาถวายพระเถระทั้งหลายที่ทรงคุณธรรมมีพระภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลรูปหนึ่งเรียกสามเณรรูปหนึ่งว่าจงมานี่สามเณรจงหอบเอาหยากเยื่อไปเททิ้งเสียสามเณรรูปนั้นก็เฉยอยู่เหมือนไม่ได้ยินถึงสามครั้งจึงคิดว่าสามเณรรูปนี้หัวดื้อแล้วเอาด้ามไม้กวาดตีสามเณรจนร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเมื่อสามเณรเอาหยากเยื่อไปทิ้งนั้นได้ปรารถนาว่าด้วยผลบุญที่เราหอบหยากเยื่อมาทิ้งนี้หากเรายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดเราจะเกิดในภพใดก็ตามขอให้เรามีเดชเหมือนกับดวงพระอาทิตย์เวลาเที่ยงวันฉะนั้นเถิดสามเณรตั้งใจดังนี้แล้วก็เดินไปอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาได้เห็นละลอกคลื่นในแม่น้ำนี้มากมายก็ยินดีปีดาจะใครมีปัญญาเฉลียวฉลาดไม่รู้สุดรู้สิ้นดุดลูกคลื่นในแม่น้ำฉะนั้นจึงปรารถนาขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองว่าข้าพเจ้ายังไม่ถึงนิพพานตราบใดไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปเกิดในชาติใดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาไม่สิ้นสุดเหมือนกับลูกขึ้นในแม่น้ำคงคานี้เถิดเผอิญภิกษุผู้เป็นอาจารย์ผู้นั้นลงไปที่ท่าน้ำก็ได้ยินเสียงสามเณรตั้งความปรารถนาจึงคิดว่าสามเณรนี้เป็นผู้ที่เราใช้ก็ยังปรารถนาอย่างนี้จึงตั้งความปรารถนาว่าข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จพระนิพพานตราบใดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาสุดมิได้เหมือนกับฝั่งแม่น้ำคงคานี้ให้เป็นผู้สามารถแก้ไขปัญหาทั้งปวงที่สามเณรนี้ไต่ถามมาได้หมดสิ้นและพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าเมื่อเราปรินิพพานล่วงไปได้500ปีแล้วบุคคลทั้งสองนั้นจะเกิดขึ้นทำวินัยอันใดอันเป็นของสุขุมที่เราได้แสดงไว้ทำวินัยอันนั้นบุคคลทั้งสองนั้นจะแก้ไขให้ได้หมดด้วยการไต่ถามปัญหากันดังนี้ต่อมาสามเณรนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้ามิลินในสาคนนครเป็นผู้ฉลาดมีความคิดดีมีถ้อยคำหาผู้ใดต่อสู้ได้ยากไม่มีใครเสมอเหมือนในทางสติปัญญาเที่ยวเบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์ด้วยการถามปัญหาตามลัทธิเดียรถีจนพากันหนีไปสู่ป่าหิมพานต์จนทำให้เมืองสาคนนครว่างเปล่าจากสมณพราหมณ์อยู่ถึง12ปีในคราวนั้นมีพระอรหันต์ร้อยโกรธอาศัยอยู่ที่ถ้ำในภูเขาหิมพานต์ได้ทราบเรื่องดังกล่าวจึงพากันไปอ้อนวอนมหาเสนะเทพบุตรนาเกตวิหารให้ไปเกิดในโลกมนุษย์เป็นบุตรของพราหมณ์ผู้หนึ่งมีชื่อว่านาคเสนกุมารก่อนจะเข้าเรื่องพระราชามิลินหรือเมรันเดอร์ที่หนึ่งราชาเชื้อสายกรีกสงสัยหลักพุทธศาสนาโต้ตอบกับพระนาคเสนเกิดเป็นบทสนทนาอันลือลั่น
ที่ชื่อว่ามิลินทปัญหาเรามารู้จักประวัติของพระนาคเสนกันก่อนนะครับมีรูปพราหมณ์คนหนึ่งเกิดแถวๆภูเขาหิมาลัยชื่อนาคเสนพออายุ7ปีพ่อก็สอนให้ท่องคัมภีร์ไตรเวทท่อง 2-3 เที่ยวก็จำได้หมดถามพ่อว่ามีอีกไหมครับพ่อว่าสอนหมดแล้วเห็นว่ามีน้อยนิดเลยพิจารณาไตรเวทกลับไปกลับมาพบว่าไม่มีแก่นสารอะไรเลยอยากหาครูใหม่พระรูปหนึ่งชื่อโดรหณะทราบวาระจิตของนาคเสนเลยไปเดินวนเวียนแถวหน้าบ้านนาคเสนเห็นคนหัวร้านแต่งกายประหลาดเลยออกมาคุยด้วยพอคุยเสร็จก็ชอบใจขอบวชเป็นเนนอาจารย์เห็นปัญญาของนาคเสนเลยไม่สอนพระสูตรพระวินัยแต่สอนข้ามไปปรมัตถธรรมเลยโดยสอนพระอภิธรรม7คัมภีร์นาคเสนท่องครั้งเดียวจำได้หมดแต่ยังตีไม่แตกพออายุครบ20ปีก็บวชเป็นพระวันหนึ่งเดินตามหลังพระอาจารย์ออกไปบิณฑบาตเกิดคำถามในใจขึ้นว่าพระอาจารย์เราคงเขาเป็นแน่แท้รู้แต่พระอภิธรรมอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรสอนเราเพิ่มอาจารย์รู้ด้วยจิตเลยพูดออกมาว่าความคิดนั้นไม่ควรทั้งตัวเราและตัวเจ้าเลยพระนาคเสนตกใจขอโทษอาจารย์ว่าเรายกโทษให้ไม่ได้วันใดที่เจ้าทำให้พระราชามิลินเลื่อมใสศาสนาพุทธได้กรรมเจ้าถึงจะหมดไปพระนาคเสนเลยกล่าวว่าอย่าว่าแต่มิลินเลยต่อให้พระราชาทั่วชมพูทวีปมีความสงสัยเราก็จะตอบปัญหาให้เกิดความเลื่อมใสได้พระอาจารย์ว่าเจ้ายังไม่พร้อมให้ไปเรียนกับพระชื่อพระอัสสะสกุตเถระนาคเสนบอกครูใหม่ว่าจะเรียนพระไตรปิฎกไม่เรียนอย่างอื่นแต่อาจารย์ไม่ถนัดเลยแกล้งลงพรมทันไม่พูดด้วยถึง3เดือนพระนาคเสนก็อดทนปนิบัติอาจารย์ไม่เกียจคร้านจนกว่าครูจะสอนวิชาวันหนึ่งมีหญิงแก่นิมนต์พระอาจารย์ไปฉันที่บ้านฉันเสร็จอาจารย์ก็โยนหน้าที่ให้พระนาคเสนแสดงธรรมโปรดญาติโยมนาคเสนไม่รู้จะทำอย่างไรเลยเทศ7คัมภีร์รวดเดียวยายแก่ก็บรรลุเป็นโสดาบันอาจารย์เลยส่งไปอยู่วัดใหม่ชื่อวัดอโศกาตรามเมืองปาตะลีบุตรจำชื่อวัดนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเจ้าอาวาสชื่อพระธรรมรักขิตพระนาคเสนเทศให้ใครฟังคนนั้นก็บรรลุโสดาบันเป็นอย่างน้อยอาจารย์เลยกล่าวว่าอันคนเลี้ยงโครีดนมวัวขายแต่ไม่รู้รสนมโคชั้นใดปุตุชนแม้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกหากไม่รู้รสมรรคผลย่อมเป็นเช่นสมณะแวพระนาคเสนสะดุ้งต่อพระอาจารย์ว่าข้าพเจ้าจะพิจารณาให้รู้รสแห่งพระธรรมนั้นไม่นานพระนาคเสนก็บรรลุเป็นอรหันต์อาจารย์รู้ว่าพระนาคเสนพร้อมตอบคำถามแก่พระราชามิลินแล้วเลยส่งไปเป็นตัวแทนตอบปัญหาสมัยนั้นพระราชามิลินถามปัญหากวนบาทาเบื้องล่างจนพระทั่วไปเอือมระอาไม่มีใครอยากยุ่งด้วยพอไปถึงพระราชามิลินก็ถามปัญหากวนป่วนทันทีมิลินถามพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่นาคเสนก็ตอบว่ามีจริงมิลินก็ถามต่อว่ารู้ได้ยังไงพระนาคเสนถามกลับไปว่าพระราชาต้นราชวงศ์ของท่านมีหรือไม่มิลินก็ตอบว่ามีพระนาคเสนก็ถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามีท่านเกิดไม่ทันราชามิลินเกิดเลื่อมใสในปัญญา
เลยถามเฉพาะปัญหาที่สงสัยในศาสนาพุทธเกิดปุจฉาวิสัชนาหลายร้อยข้อที่เรียกว่ามิลินทะปัญหาคนถามก็ถามจริงๆเพราะไม่เข้าใจด้วยเป็นชาวต่างชาติผู้ตอบก็ตอบด้วยปัญญาแถมยกตัวอย่างแบบพิสดารทุกข้อเป็นเอกลักษณ์ในการตอบด้วยจนรู้แจ้งแทงตลอดลองไปหามิลินทปัญญามาอ่านนะครับลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นฝรั่งแล้วเจอคำอธิบายแบบนี้เราจะเข้าใจหรือเปล่าผมว่าเข้าใจเพราะตัวอย่างนี่แหละเป็นคำตอบที่มาจากสุดยอดแห่งปัญญาจริงๆหรือถ้าสมมุติว่าเราเป็นพระนาคเสนถูกถามแล้วจะตอบยังไงผมว่าเราก็คงเป๋ไปเป๋มาไม่รู้จะตอบคำถามนั้นอย่างไรและแล้วมิลินก็บรรลุโสดาบันขออุปถากพุทธศาสนาตลอดชีวิตส่วนพระนาคเสนก็กลับวัดจนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดอโศกการามเมืองปัตตลิบุตรจนสิ้นอายุไขด้วยความศรัทธาตามประเพณีชาวกรีกโบราณพระราชามิลินจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นองค์แรกของโลกมีตำนานพระพุทธรูปที่เกี่ยวกับมิลินทะปัญหาที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังพระแก้วมรกตของไทยมีหลายตำนานเล่าว่าคนโน้นสร้างมั่งเทวดาสร้างมั่งพระอินทร์ลงมาสร้างกันมั่งแต่ทุกตำนานระบุตรงกันว่าผู้อำนวยการสร้างคือพระนาคเสนเจ้าอาวาสวัดอโศกการามเมืองปัตตลิบุตรเมื่อพ.ศ.500มีคนไล่อดีตย้อนหลังไม่มีใครอื่นแล้วนอกจากพระนาคเสนพูดตอบคำถามมิลินนี่แหละท่านสร้างเมื่อท่านอายุ110ปีก่อนท่านดับขันพระนาคเสนท่านกล่าวว่าพระแก้วมรกตนี้จะอยู่ที่ปัตตลิบุตรแห่งเดียวนั้นก็หาไม่ที่ใดที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองพระแก้วมรกตก็จะเสด็จไปที่แห่งนั้นทั่วทั้ง6ทวีปท่านพยากรณ์ว่า1ชมพูทวีป2ลังกาทวีป3กัมพูชาทวีป4โยนกทวีป5สุวรรณทวีป6ปมหาระวิชัยทวีปหนังสือโบราณนี้พระไทยไปเจอที่ลังกาเลยนำมาแปลไว้เป็นภาษาไทยต่อมามีนักประวัติศาสตร์ไทยสมัยปัจจุบันลองตรวจสอบก็พบว่าเป็นความจริงดังนี้พ.ศ.800เกิดจลาจลที่ปัตตาลิบุตรพระเจ้าสิริกิติกุมารราชาปัตตาลิบุตรเลยอัญเชิญพระแก้วมรกตไปไว้ที่ลังกาเป็นทวีปที่2เมื่อปีพ.ศ.1857เกิดจลาจลที่ลังกาพระไตรปิฎกถูกเผาทำลายพระเจ้าอนุรุตแห่งผู้กามยกไปช่วยลังกาพร้อมนำพระไตรปิฎกจากพม่าไปให้ลังกาคัดลอกด้วยพอไปเจอพระแก้วมรกตเกิดชอบใจยกลงสำเภาตัวเองดื้อๆเลยแต่สำเภาเจอพายุพัดไปขึ้นที่กัมพูชาเป็นทวีปที่3ต่อมาถึงยุคสุริยวรมันที่2นับถือศาสนาฮินดูฆ่าประชาชนเป็นว่าเล่นจับคนไปสร้างปราสาทหินมีพระไม่ทราบชื่อทนไม่ไหวเลยขโมยพระแก้วมรกตหนีมาอโยธยาตรงกับสมัยพระอาทิตยวงศ์จากนั้นไม่นานพระแก้วมรกตก็สูญหายไปกว่า100ปีต่อมาเมื่อพ.ศ.1977เกิดฟ้าผ่าเจดีย์วัดปายะจังหวัดเชียงรายมีพระลงลักษณ์ปิดทองในเจดีย์เลยอัญเชิญมาไว้ที่โบสถ์ต่อมาไม่นานปูนปลายจมูกก็กระเทาะเห็นแก้วสีเขียวเลยแกะปูนทิ้งหมดเห็นพระแก้วมรกตซ่อนอยู่ข้างในเลยอยู่ที่เชียงรายเป็นทวีปที่4ต่อมาพระชัยเชษฐาของเชียงรายซึ่งมีเชื้อลาวด้วยเวลานั้นลาวขาดกษัตริย์พระชัยเชษฐาเลยกลับไปครองเวียงจันทร์ชั่วคราวเลยอัญเชิญพระแก้วมรกตไปด้วยไปๆมาๆพระชัยเชษฐาไม่ได้กลับเหนือ
อยู่ที่นั่นจนสวรรคตต่อมาสมัยพระเจ้าตากพระยาจักรีไปตีเวียงจันทร์แล้วอัญเชิญมาไว้ที่วัดพระแก้วเป็นทวีปที่5อยู่ในไทยมา200กว่าปีแล้วยังเหลือทวีปที่6คือปมหละวิชัยทวีปซึ่งไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนถ้าคำพยากรณ์ของพระนาคเสนเป็นจริงแสดงว่าพระแก้วมรกตต้องย้ายอีกครั้งไปอยู่ประเทศใหม่ที่มีชื่อปมหละวิชัยซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนผมเคยคิดทบทวนบ่อยๆว่าแล้วคนไทยจะยอมหรืออะไรเป็นเงื่อนไขที่พระแก้วมรกตต้องย้ายที่อยู่อีกเท่าที่ผมคิดได้มีเงื่อนไขเดียวคือสงครามสงครามที่ไทยแพ้จนพระแก้วมรกตถูกยึดแล้วอัญเชิญไปเมืองใหม่ถ้าไม่ใช่สงครามแล้วจะเป็นอะไรใครคิดได้ช่วยแนะนำด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งสมัยเจ้าพยาจักรีตอนออกจากเวียงจันทร์มีบันทึกโบราณของลาวเล่าว่าใครก็ยกพระแก้วมรกตไม่ขึ้นพระยาจักรีเรียกครูราว5คนมาปรึกษาว่าจะขออัญเชิญพระแก้วมรกตไปที่กรุงธนชั่วคราวเพราะเวียงจันทร์ยังเป็นช่วงสงครามอยู่พระแก้วมรกตอาจเสียหายได้หากบ้านเมืองสงบราบคาบแล้วก็จะอัญเชิญพระแก้วมรกตกับเวียงจันทร์ครูเลยบอกให้สาบานพระยาจักรีจึงสาบานว่าแม้นไม่ส่งพระแก้วมรกตคืนขอให้ไทยประสบกรรม5อย่างคือ 1. ขอให้น้ำท่วมบ้านเมือง 2. ขอให้เมืองไทยมีแต่เรื่องวุ่นวาย 3. ขอให้อาณาจักรแตกเป็นหลายเมือง 4. ขอให้ราชบัลลังก์ถูกโค่น 5. ขอให้ไทยถูกทะเลกลืนครูเห็นสาบานหนักแน่นเลยช่วยทำพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นหลังช้างกับไทยปลายปี2553ไทยถูกน้ำท่วมใหญ่มีใบปลิวเรื่องนี้ทั่วฝั่งลาวว่าไทยถูกน้ำท่วมเพราะสาบานนี้และในใบปลิวบางส่วนหลุดมาฝั่งไทยที่นครพนมคนก็แตกตื่นมาลงในเว็บด้วยใครเป็นแฟนเรื่องประหลาดๆก็คงผ่านหูผ่านตาแล้วผมก็รู้เรื่องนี้จากเว็บสุดท้ายรัฐบาลไทยก็บล็อกเว็บนี้เรื่องเลยซาลงไปผมไม่ได้บอกว่าจริงหรือเท็จเห็นมันแปลกๆดีเลยเก็บเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้อักอาเปียกด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ